เอาสวัสดีครับผมตุ๊ตุ๊อันทัวครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ปลาหมอเทศกันนะครับเนื่องจากว่าวันนี้น้ำในวังแห้งนะครับเราจะจับปลาหมอเทศกันนะครับไปติดตามกันได้เลยครับดีนะครับแม่ไม่ได้เล่นเอาได้ก้อนช้างไปเอาไปไหนนี่เรือเนี่ยฮะเรือไงป่วยกูเดินไม่ไหวแล้วเราจะไปไงเดี๋ยวมันโยนได้เปล่าถ่ายเลยทั้งถ่ายเลยก็ลอยหัวเต็มเลยเยอะมากมาเราไปดูคนเลือกๆกันก่อนไหมออกสื่อพูดเพราะๆหน่อยครับออกสื่ไม่มีแห่สิพวกกำลังมันไปเฉยไปใหญ่หลวงมันไม่มาว่ะเพื่อนหลวงไม่มาเทก็ไว้เทลงคลองโอ้แบบผงอะอะไรก็ได้นะช่วยยกไม่ได้อย่างเดียวฮะอะไรได้หมดแต่ไม่ยกอย่างเดียวเขาล่ะหลังยังไม่หายเลยโอ้โหทายาไม่ต้องพูดถึงเฮ้ยไม่มาบอกผมนี่เดี๋ยวผมบีบให้หมอนหมอนเราดูหมอนปิ้นนุ่งเขายกอ่ะโอ้ยอย่างเดียวเลยแม่ที่หนูก็พูดไปเอาจริงๆอ่ะมันได้ตัวนี้มาเลยเดี๋ยวดิร่องหนูยังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนโอ้ยเหนื่อยเดินทรหดเลยอ่ะเดี๋ยวผมตักปลาพงตรงนี้ให้ตวงหนูเพราะชะน้อแหกแล้วอ่ะไม่ได้ต้องกันนะเพื่อนเหนื่อยแล้วถามให้ขับไปก่อนนะเที่ยวก่อนนะป้าเพราะมันเป็นออโต้ไงไม่ใช่มันจะเอามันลุยไม่ได้เดี๋ยวมันปิ้นใครจะลากใครจะยกอ่ะโอ้ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอายิงไปคนนึงตายยิงว่ากูตายเราจะไปเอาไปให้เขาที่ไหนไปที่ลงกันน่ะบอกเอาถังมาให้เรียกรถเขามาขนไปเลยก็ดีนะบอกวิ่งรถมาเนี่ยแล้วเรานำทางมาเนี่ยเราเอาตรงไหนออกจริงๆไปเท่าไหร่มันไปใช่มันขึ้นไปเลยโอ้
โอ้โหนะเราตอนเราคงตัวที่ว่ารับแขกไว้ข้างในแล้วเราไม่กลัวแล้วโอ้โหปลาหลบให้เพื่อนหนีหัวดิพูดเลยพูดได้ไงไอ้ชิ้นใหญ่โดนไงกลัวปลาโดนตะกร้าไงดิ้นเฮ้ยย่าเนี่ยเหมือนพี่เอนะเหมือนมัวอะไรตายอย่างเรามีน้องนะที่ไหนอะไปได้เรียกมาเราไปตามได้เลยไปตามมาเอาไหมเหมือนพี่เอบอกกูหมดอะไรตายอย่างเฮ้ยเราไม่คัดตัวใหญ่ขายก็เลยแต่เราคัดตัวใหญ่แยกแล้วนี่ไงที่นู่นมันมีคนคัดให้แล้วต้องไปดังฟาวีเอาไงอ่ะเอาหลุดขึ้นมาเอาหลุดขึ้นมาถ้าขายเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปเนี่ยกำช้าแป๊บเดียวเองเออปลาเล็กเงี้ยขายได้ขายไปเถอะเอาไงมันเนี่ยไม่เอาวิ่งก็ต้องบาทห้าบาทเอาเอาเสียเอาซื้อไม่ไม่ได้โยนไม่ถูกไม่เอาได้ทำให้ปิดเป็ดเรียบร้อยแล้วนี่ไปตามได้ครับเราก็บอกไม่โอ้โหพี่ได้พี่โล5บาทก็หมื่นแล้วนะของกันอ่ะน่าจะได้นะพี่ของกันโล5บาทค่าถึงตอนยกเลยอ่ะโหโอเคเรียกรถเขาวิ่งเข้ามานี่ข้างในนี่เลยพี่เอากิโลมาเลยเดี๋ยวจะเลือกโซนอ้วนนี้ไว้คนละ30ตัว50ตัวว่าไปเอาทำไรพี่ไม่รู้ทำอะไรเรื่องของพวกแกโอ้ยไอ้กงเว้ยกงนั่นไงไอ้กงแยกไปแล้วโอ้เหลืองแล้วถามที่ตัวไอ้กงเห็นก็มันสีกระเท้าเจอเห็นอย่างนั้นน่ะตัวไอ้กงเดี๋ยวลองเหยียบนะกงเอาเดี๋ยวไม่รู้ว่าจุ๊ตามที่ก็ถึงบ้านอ่ะฮะน้ำแกงให้เยอะนะกับใครอ่ะโอ้โหเป็นรู้เกือบร้อนอ่ะกูตายก่อนดีกว่าพี่ดูยิงตรงนู้นด้วยนะโอ้โหเต็มหมดเลยโอ้งามไส้แล้วยอดเลยไอ้ที่กักไว้ตรงนู้นน่ะโอ้โหหางดำปื้อเลย20หลัวอยู่ข้างหลังผมว่า20หลัวจะกระจอกตอนนี้ก็ล่อไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยโอ้เป็นไรวะพี่นี่รู้เนี่ยหูไอ้ทางนี้รู้ไหมตอนแรกจะมาปูไม่ต้องขุดแล้วพี่เอาที่ให้รอดก่อนปูแม่งเรื่องเล็กแล้วไอ้นี่เรื่องใหญ่แล้วเนี่ยจับปูได้10ตัวไม่เท่าดีเลยนะไม่เท่าไหร่พี่แค่นี้จิ๊บจิ๊บโดแค่นี้กองแค่นี้เองนี่ปูแค่10ตัวแล้วนั่นแหละแสงปลาโอ้โหในกระโหลกนี่ปลาทั้งนั้นเลยนะเอ้ยไม่ใช่ในกระสอบเนี่ยกระสอบกี่ใบอ่ะ5ใบ5ครับ5 4 20กับ200โลแล้วเอาแค่40โลพอนะแค่นี้ก็พอเอาละเพื่อนเอาแค่นี้กลับบ้านเลยผมคือตอนนี้ผมคัดแต่ตัวสวยก่อนละไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเขามันเลือกซ้ำอีกทีอย่างเงี้ยไปหมดเลยเจอที่เอาแต่เล้งเล้งไปเฮ้ยนี่กองอะไรเนี่ยขยะไอ้เหี้ยโอ้โหดูนี่ขยะใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกขยะโอ้โหโมหาขยะโมเอลงใจหมดเหมือนกันผมอ่ะหมดทุกคนหมดก๊อกหมดเปิดไอ้นั่นแล้วไล่ตัวนี้เข้าไปเลยเนี่ยตัวนี้อีกบ้าเลยนอนเนี่ยรถได้วะเนี่ยเมื่อกี้น่าจะเอาคนนี้ออกก่อนเจอหนูเชเขาเนี่ยเขาไม่เลือกใช่ป่ะเขาไม่เลือกตัดเลยนะเนี่ยแต่ไม่ยอมเลือกไม่ไหวแล้วเฮ้ยใครก็ดูก่อนใครก็ดูก่อนนี่เราก็บอกมันดูก่อนโอ้โหตัดสิบตัดยังไม่เจอตัวหาอะไรหาไปกงไปกงอยู่กองนู้นเลยมุมนู้นเนี่ยลูกเลยอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่กระหัวอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ป่ะเดี๋ยวหมดเลยเดี๋ยวหมดเลยเห็นเรื่องของหมดเลยไหมเนี่ยนะครับผมเพิ่มพิบัตรได้ไหมเพิ่มพิบัตรได้ไหมปักไปเลยไงเด็กผมบอกเลยบอกเลยมาดูลองคุยกันนะแล้วตอนนี้พี่กำลังหน้ามืดอ่ะน้องนะคนยิงคนปูนเนี่ยคนยิงคนปูนโอ้
ตอนนี้คนงานกำลังโกยปลาเอาไปชั่งขายส่งไปต่างประเทศส่งไปออสเตรเลียครับโอ้โหขายในไทยไม่ได้เลยครับขายในไทยไม่ได้ขายออสเตรเลียกินนะได้ตันไหมกี่ตะก้าถึงได้ตันหนึ่งกี่ตะก้าแล้วเท่าไหร่30อ่ะกงตั้ง30โยนรถ30ก็เท่าไหร่เนี่ยนะโอ้ไม่ถึง30ขอแล้วไม่ไหวแล้วเอาอยู่หน้าดิเอาอยู่หน้าดิทำอีกจานไอสัตว์มันก็หลอกมาผมก็หลอกมาหมดเลยก็เห็นเริ่มต้นจากจุดเอโอแล้วก็กระจายข่าวแล้วเป็นไงอ่ะขาดเรียบร้อยสิหน้าโดนอีกน่ารู้ทันแล้วโอ้ยถ้าบอกนู้นคนง่ายบอกนู้นคนง่ายพี่อุตส่าห์ไม่บอกช้างแล้วนะกลัวไปช้างมาเพราะกะว่าต้องมาลงเนี่ยเพราะมันต้องทำงานคือกระซิบบอกป้าแค่นั้นเองแล้วไงอ่ะพี่ไม่ต้องห่วงประกาศโทรไปช่วงมันเฉยๆแค่นั้นเองพี่ที่ไหนได้มันโผล่หน้าแหลมมาแล้วอ้าวก็ดันหยุดไงจะบอกว่าไม่ได้ช่วยหยุดหยุดแล้วไม่มามันกระไรอยู่นะวันนี้ผมก็หยุดโอ้ยวันเสาร์ไม่วันอาทิตย์โอ้โหสบายผมหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์นี่บ้านมึงเนี่ยนี่มันโศกฮะนี่มันโศกห้องการเนี่ยโอ้ยไม่ได้ทำมาที่ผายเลยโอ้ยเหนียวนี่ไอ้กงนี่ไงใส่นี่สิอาบอกขี้เกียจครับต้องอะไรมากแกงถูกพอแล้วนะโอเควันนี้ล่อไปกี่หลัวปะเนี่ยโอ้โหเยอะนะเยอะนะเยอะนะเดี๋ยวไปตรงนู้นอีกน่าจะเฮ้ยทางตะขอกูด้วยนะขอกูด้วยเนี่ยโอเคไปแล้วนะครับสำหรับกองปลาอันเยอะมากนะครับก็ยังไม่ได้แบ่งเดี๋ยวค่อยไปแบ่งกันทีหลังแต่ให้ดูนะครับนี่คือการเปิดบ่อนะครับไล่ปลาออกจากบ่อนะครับบ่อเลี้ยงกุ้งแต่เป็นกุ้งธรรมชาตินะนะครับไม่ได้ปล่อยพันกุ้งเอาไว้นะคือมันติดกับป่าชายเลนนะครับจากทะเลแล้วก็ดันน้ำเข้าน้ำออกกุ้งก็เข้ามาเองนะครับแต่ตอนนี้แม่งปลามันเยอะกว่ากุ้งไงเลยต้องกำจัดปลาทิ้งนะครับโอเคไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับทุกๆอันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวยังไม่จบอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับติดตามมันต่อกองนี่เราเก็บเอาไว้กินกันเองนะเนี่ยกินยังไงหมดเนี่ยพี่ปลากินเมื่อกี้ยังไงอันนี้คือที่เลือกตั้งแต่ชุดแรกไปทำกินแล้วพี่เราไปแอบมาไปขายหมูป่าให้แม่นี่ก็เลือกไว้ทำกินเลยเนี่ยแบ่งกันกินกินคงจะเบื่อไปอีกนานงานงอกดูโอ้โหซื้อโลแถมโลอย่างเงี้ยบอกเขาหน่อยดีกว่าไหมเมื่อกี้คนที่มารับซื้อเมื่อกี้ที่มารับซื้อทั้งกองเลยทั้งคึกอ่ะไหม3 บาทนี่ค่าแต่ตัวเหลือสวยเอาไว้แจกกันกินนะครับโอ้โล3 บาทเดี๋ยวฝ่ามือหน่อยอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วก็เล็กๆเนี่ยเล็กๆอย่างนี้ก็มีรสสามารถได้พอค่าแต่ที่เราคัดไว้กินเนี่ยเราสังเกตได้ว่ามันเป็นปลาตัวเมียหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นปลาตัวผู้มันจะออกดำๆหน่อยน
ะครับมันจะออกดำๆนะครับอันนี้ปลาตัวเมียทำไมถึงเลือกปลาตัวเมียไว้กินนะก็มันดีเพราะมันเป็นปลาวังนะครับมันเป็นปลาบ่อธรรมชาติมันจะมันดีนะครับต้มมาเป็นแกงต้มเค็มหวานต้มพริกไทยกระเทียมมันจะอร่อยมากแล้วก็เล็กๆอย่างเนี้ยแดดเดียวนี่สุดยอดมากจริงๆนะครับไม่ได้เลยโอ้โหอันนี้ก็เต็มดูเต็มแล้วคนที่ไหววันเนี้ยโอ้โหแล้วมีเป็นติดคนเนี้ยเอาไปอีกเชื่อกูข้างหลังพอแล้วพี่พอแล้วตายเลยข้างหลังมึงโกยไอ้จุเออนะไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกโกยเลยไอ้จุนี่เอาไปกินนะครับกาปีเอเขาบอกให้เอาไปกินมึงก็เอาไปกินเผื่อกูด้วยพอครับพี่จุครับถุงขาดครับเดี๋ยวถุงขาดครับพอครับเดี๋ยวให้สันเด็ดเดี๋ยวให้สันเด็ดน้ำเลยมีรถใหญ่มานี่กลัวเหี้ยอะไรรถตัวอะไรถึงแตกรู้มอไซค์มาดีกว่าถ้าใครเพื่อนแบบกูไม่ยกอ่ะใส่ไว้เลยโอ้โหนี่มันลากเหมือนกูอพยพเลยนะหมูทิลิกี้นี่ก็ให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนรักนะครับถ้าว่ายน้ำสวยขึ้นไปแล้วนึกว่าโดนโอเคอีกอย่างของปลาขอบคุณพี่เอนะครับโอ้โชว์ทั้งปลากองนี้ไม่รู้จะกินกันยังไงหมดกินกัน3ชั่วโคตรพอแล้วพี่เอพอแล้วครับเต็มแล้วเต็มหน่อยพอแล้วเป็นแตกๆกันไปนะครับนี่ละสุดยอดมากแต่คิวผมไม่เอากลับไปเก็บทำกินพี่เอจูบอกไม่เอากลับพี่ไปใช่นั่นไปเอากระบะกระบะใส่กระบะปลา